สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาสอนวิธีการสตรีม NiMo t ทีผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจะทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมี Account Nimo TV ทก่อน1อันนะครับก็เข้าเว็บ nimo tv นะครับแล้วก็สมัครเอานะฮะก็ใช้รู้สึกจะใช้เบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านนะครับแล้วอีกอันนะครับก็คือโปรแกรมสตรีมโปรแกรมสตรีมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้นะครับสตรีมแล็บ เพราะให้ผลว่ามันง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ยังสามารถมีลูกเล่นอื่นๆมากมายนะครับรวมถึงเวลาที่คุณใช้กระจอของ Nvidia GTX มันก็ปรับภาพให้คุณเป็นแบบง่ายได้นะครับไม่ต้องมาปรับอื่นๆแล้วเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการที่ performance ของเครื่องเนี่ยว่าจะสามารถสตรีมได้หรือไม่นะครับโอเค สตรีมแ lap นะครับเข้าเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างลิงก์จะอยู่ด้านใต้น,น,น,นะครับสตรีมแ lap นะสตรีมแ l a b com นะครับเติม s นะฮะนี่นะสตรีมแ l a b com นะครับหน้านี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บจะเห็น2คนนี้นะก็กดดาวน์โหล,ลดตรงข้างนี้นะครับแล้วก็บันทึกไฟล์ จากนั้นไฟก็จะถูกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเห็นไหมไฟจะอยู่ขนาด120 100 1 2ร้นเมกนะครับไม่ใช่100 2 1 5เมกนะครับก็ดาวโหลดอีกทีมันล้มเหลวนะผมเคยโดดเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะวันอาจจะทับอันเก่านะครับโอเคไม่เป็นไรผมเอาไฟล์เก่าแล้วกันนะครับอันนี้นะอันนี้นะที่ผมดาวโหลดมานะครับ ผมก็เปิดไฟล์เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับให้กลับไปตอบคาว่า yes นะฮะโอเคก็ดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ตรงของสตรีม Lab นะก็ I agree นะครับแล้วก็ Install ที่ได้ C ได้เลยนะฮะรอสักครู่นะครับ แนี้ง่ายสำหรับมือใหม่นะครับง่ายง่ายมากถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปคที่ถึงนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็กด finish ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะลันขึ้นมาครับก็ล็อกอินนะครับ ล็อกอินโดยอะไรบ้างนะครับสามารถล็อกอินโดยใช้ทวิต YouTube m i x e r แล้วก็ a c e b o o k นะฮะผมจะล็อกอินโดยใช้ u t u b e นะผมก็กดที่ YouTube นะครับ YouTube ก็เป็น Gmail ของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่าน Gmail นะครับก็กก Gmail นะครับแล้วก็รหัสผ่าน Gmail จากนั้นกดถัดไปนะครับถัดไปนะครับก็จะวผมขอกรอกกันนะฮะ หลังจากที่เรากรอกอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็ให้กดเขาว่า continue นะฮะก็ในครั้งแรกนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยแบบนี้นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราก็มันต้องเอ่อมาเลือกธีมกันก่อนนะครับธีมเนี่ยนะธี team, คมคาว่าธีมนะครับก็เลือกตามที่คุณชอบใจนะฮะว่าจะเอาธีมไหนนะครับทั้งนี้ผมจะเอาเอ่อ mode install แล้วกันนะครับผมจะเลือกธีมแรกนะฮะ ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะเลือกทีมไหนนะครับแล้วกด install overlay นะฮะการ install overlay หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าคุณจะเอาทีมเนี้ยนะครับประมาณนี้เลยในการใช้งานก็จะแอดนะครับโอเคก็จะเห็นว่านะครับทีมหลักมาแล้วนะครับให้สังเกตนะครับคำว่าซีนนี้นะซีนซีนหนึ่งนะครับซีนสตาร์ซีนอะซีนเล่นนะฮะมันจะมีคำว่า ดีลิทมีนะครับเห็นปะก็ให้ลบตรงนี้ออกก่อนนะฮะดีลิทก่อนดีลิทโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Remove เดลเนี่ยนะกดโอเคนะครับอ่ามันเห็นได้ว่านะครับตัวของโปรแกรมเนี่ยก็จับแคปเจอร์กล้องนะครับกล้องนี้จะเป็นกล้องเว็บแคมนะฮะอย่างน้อยสุดก็ควรใช้ที่จะเป็น Lo จิเท c ซีเก้นนะครับหรือว่ารุ่นที่ดีกว่านั้นเนาะ อ๋อตรงเว็บแคมนะครับแต่มนคลิดขึ้นมานะแล้วก็ทําการสมมติว่าขอบไอฉากเขียวเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เต็มจอนะครับคุณสามารถกดคอนฟิกวิดีโอได้นะฮะคอนฟิาากวิดีโอได้นะครับก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกเห็นไหมมันอันนี้คือมไม่เต็มนะฮะก็ซูมให้มันเต็มอานะกด a อ p พกดโอเคนะครับกดดันนะครับ แล้วเราจะทำฉากทะลุได้อย่างไรนะฮะก็คิกขวาตรงเว็บแคมนะครับคิกขวานะครับเลือกฟิลเตอร์นะฮะจากนั้นด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยเราก็กดบวกนะครับเลือกฟิลเตอร์ไทป์นะครับเป็นโคมาคีโคมาคีนี่ยนะแล้วก็กดดันนะครับอ่าเห็นว่าฉากเขียวๆนะเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นไหม จะบอกว่าคีย์คัลเลอร์ไทยนะครับกรีนให้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอ่าแล้วก็ปรับด้านล่างนี่ครับให้มันคมตามที่เราต้องการนะครับปรับเยอะไปก็ไม่ดีปรับน้อยไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็กดดันเห็นว่าฉากด้านหลังผมเนี่ยทะลุละอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วโอเคแล้วเราจะเอาเกมเข้ามาได้อย่างไรนะครับมีคนถาม <laughs> ก็ให้การทำการกดบว,วกนะฮะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเลือก Display Capture นะครับทำไมผมเลือก Display Capture คือ Display Capture เนี่ยมันมันดีกว่า Game Capture เพราะว่าตัวของ Steam Lab บางทีมันมองไม่เห็นเกมนะครับพวกเกมผ่าน emulator ต่างๆมันไม่เห็นนะครับก็ให้เลือกเป็น Display Capture แล้วกันนะครับ Display Capture นะครับ รีเพรชแคปเจอร์หมายถึงอะไรรีเพรชแคปเจอร์หมายถึงเออ่แคปเจอร์ทั้งหน้าจอนะครับหน้าจอหนหน้าจอ2ออะไรประมาณนี้ก็แอดซอฟต์มาคุณจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีอยู่2 2อ,อ,อันนะครับก็คือจอ1กับจอ2จะเอาจอไหนสมมติว่าผมเอาจอ1น,นะครับในการเล่นเกมนะครับเอาจอ2ในการมอนิเตอร์นะครับผมก็เลือกเออ่ซีเล็กเนี่ยเป็นจอ1น,นะครับมันก็เห็นเ uh, มาส์ผมใช่ไหม ผมไม่อยากเอาเมาส์โชวนะครับผมก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแคปเจอร์เคอร์เซอร์เอาออกนะฮะกดดันนะครับท่านจะสังเกตว่ามันเกินเกินขอบสีเห็นไหมเกินขอบนะครับก็ทําการฟิกมันนะครับโดยการคลิกขวาเลือกทา n s f o r มนะครับ Fit to Scene นะครับมันก็จะฟิตรอบพอดีแล้วก็ทําการล็อกตรงนี้นะล็อกกุญแจนะครับ เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเว็บแคมมันหายไปล่ะพี่นะครับก็คือเราต้องเอาเว็บเอา,เอา,เอาดิสเพย์เนี่ยหรือว่าเกมเนี่ยมาอยู่ล่างสุดนะครับก็เล,เลือกที่ดิสเพย์ก่อนแล้วก็ลากเมาส์ลากเมาส์มาลงมาด้านล่างเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้หน้าผมโผล่ขึ้นมาละฉากเกมแชทในเกมนะครับโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ก็ย่อมันนะครับย่อจอแล้วก็เอาไปวางด้านขวาอ่าด้านขวานี่นะคือผมต้องมี2จอนะครับด้านซ้ายไว้าสาหรับเล่นเกมนะครับเออด้านขวาสําหรับเล่นเกมด้านซ้ายไว้าสาหรับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ OBS นะฮะแล้วโอเคในส่วนของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ล่ะทำอย่างไรนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะฮะแวนขยายนะครับ ไม่ใช่แม็นขยายฟันเฟืองกดคขาว่าสตรีมนะครับสตรีมนะฮะเลือกตรงสตรีมไทยเป็นคอสตอมสตรีมเซิร์ฟเวอร์นะครับ URL นะครับกับไอ้ด้านล่างเนี่ยสตรีมคียเดี๋ยวเรามาใส่นะฮะลบอันนี้ก่อนลบออกก่อนนะครับก็เอามาจากไหนนะครับ URL กับสตรีมคีย์เอามาจากไหนเอามาจากโฟรไฟล์ Nemo เรานะฮะเปิด Nemo ขึ้นมานะครับ เปิดเว็บนีโมนะฮะแล้วเลือกศูนย์กลางอะไรเนี่ยคิดที่รูปก็ได้คิดรูปเราก็ได้แล้วก็เลือกการตั้งค่าการถ่ายทอดสดนะครับในการตั้งค่าครั้งแรกในในตอนสตรีมนะฮะเราก็มาตั้งตั้งชื่อช่องก่อนว่าช่องอะไรนะครับเกมสามารถเลือกได้ว่าเกมอะไรนะครับก็มีตามนี้ให้เลือกนะฮะแล้วก็ประกาศ เราสามารถแก้ไขประกาศส่วนตัวของเราได้โดยกดอันนี้แก้ไขนะครับจะเอาอะไรจะเอาแปะช่อง YouTube ไปก็เขียนไปนะฮะแล้วกดบันทึกแล้วก็เนี่ยนะปกนะครับปกในการสตรีมสามารถอัพโหลดได้นะฮะก็เอาปกอะไรนะครับส่วนตปกอันนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับทีนี้ปกอาจจะมีขเขาเรียกอะไร มีปัญหานิดนึงในการอัปปกนะคือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับเรื่องปกนะฮะแล้วก็ทำการกดเริ่มสตรีมนะครับมันจะมี URL ให้ก๊อปนะครับก็คือกดคัดลอกเพื่อเอาไปวางในสตรีมแ lap นะครับกดคัดลอกเนี่ยนะเปิดสตรีมแ lap ขึ้นมาหน้า setting URL คืออันเมื่อกี้นะครับ Ctrl ล B ลงไปคือวางลงไปนะครับอันนี้คือ URL สำหรับสตรีมนะครับแล้วก็สตรีมคีย์หลัง สตรีมคีย์ผิดอันก็ก๊อบอันนนั้นล่างนะกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางที่เซตติ้งเหมือนกัน c อนโทรลวมาลงไปใครจะพิมพ์เอาตามนี่ไม่ได้นะฮะมันยาวนะครับกดดันนะครับจากนั้นอ่าเรียบร้อยรายการตั้งค่าเรามาตั้งค่าวิดีโอก่อน <g ül> ลืมตั้งค่าวิดีโอก็ตั้งค่าสตรีมเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับอีกอันคือเอาพุท ะะเอาพุทธให้เลือกเป็นแบบซิมเพิลนะครับเพราะว่าแบบแอดวานซ์อาจจะยากยสำหรับคนเริ่มต้นนะฮะก็เลกเปซิมเพิลก่อนก็ได้นะครับบิตเลตวาลู Value, นะครับให้ปรับประมาณถ้าสตรีมพันแปดสิบพีประมาณหนึ่งหมื่นนะครับหรือหนึ่งหมื่นห้าพันประมาณนี้ประมาณนี้คือแล้วแต่เน็ตแต่ละบ้านคุณด้วยว่าเน็ตแรงเท่าไหร่นะครับผมใช้สองร้อยทับสองร้อยผมปรับประมาณอันนี้คือถ้าเทียบตามจริงคือสิบ เมกกะบิตเปอร์เซกนะครับ1 0,000คือ10เมกนะฮะ20,000คือ20เมกคืออัพโหลดเวลาอัพโหลดขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์ของ n ี m o นะประมาณ20เมกเปอร์เซกหรืออันนี้10เมกเปอร์เซกนะครับเอ็นโคดเดอร์นะครับถ้าใช้การ์ดจอ NVIDIA Gtx 660ขึ้นไปนะครับตัวของสต e a m Lab มันก็จะปรับเป็นฮาร์ดแวร์ n อ็นเให้คือเอ็นเวกี่คืออะไรเป็นอันกระชื่อมสำหรับการ์ดจอ NVIDIA นะครับ ถ้าเป็น x 2 6 4คือใช้ cpu ในการ encoder นะครับส่วนาร์ดแวร์ nv n nv new ก็คือพวก gtx 1050ขึ้นไป 1050, 1050 ti 10 1060, 1070, 1 0 8กแล้วก็ rtx นะครับก็ใช้อัน anti n น new นะฮะ audio bitrate เลือก128ประมาณนี้แหละส่วนที่จะปรับก็คือตรงนี้นะครับนี่เลยเลือกเป็น m a c quality นะครับ Encoder preset เนี่นะคือปรับเป็น Max Quality แล้วก็อะไรอีกอ Hot Video v ดีโอนะครับ Video นะในส่วนของ Video เนี่ยเราจะปรับประมาณนี้นะครับนี่เลยตามนี้เลยคือทำไมผมปรับประมาณ 720p เพราะว่าผมปรับ 180p 0ขึ้นไปแล้วตามที่สตรีมบน YouTube ได้แต่ว่าสตรีมบน n i m มมันกระตุกนะครับผมก็เลยปรับแค่7 2 0 p พอละใครจะต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าคอมของคุณเนี่ยสเปคแรงพอหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเอาแบบสูดก็1 0 p เลยก็ได้นะครับส่วนเอาพุท resolution ก็ปรับให้เท่ากับ b a s นะครับคือควรจะปรับให้เท่ากันสองอันนี้นะเพื่อให้ cpu ทำงานน้อยลงนะครับถ้าปรับเป็น720 ก็อันนี้ก็720ถ้าปรับเป็น1080อันนี้ก็1080นะครับอ่าดาวสเกลนะครับก็ไบลิเนียก็คือตรงไปตรงมาเนาะไบลิเนี่ยอัลกอริทึมนะฮะ FPS type ก็เป็น common FPS value นะครับแล้วก็เลือก FPS frame rate per second เนี่ยเป็น30ใครอยากได้เป็น60ก็เลือกตาม60นะฮะเลือกเป็น30แล้วกันนะครับของผมของผมช้านะฮะ อีกอันที่สนใจนะครับก็คือ hot key นะฮะ hot key เนี่ยเราใช้ในการ start steam แล้วก็ stop steam ในการกดกดปุ่มไดปุ่มหนึ่งนะครับที่นี้ผม start steam เนี่ยผมกด f 7นะครับ stop steam ผมก็กด f 7เช่นกันนะก็มันจะง่ายหน่อยเวลา start stop steam นะครับคือไม่ต้องสลับสลับหน้าจอไปสลับหน้าจอมาเนาะ อันน voilà. ah. ี้ก็กดดันไปอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ย่อมันนะครับย่อหน้าต่างเพื่อเอาไว้ด้านขวานี่นะอาไว้ด้านขวาเปิบนะจากนั้นคุณก็ทําการเปิดเกมขึ้นมานะครับนี่ขอปิดอันนี้ก่อนนะมันมันกินแรมนะฮะปิดอันนี้ก่อนกินแรมนะฮะก็เอาไว้ด้านขวาเสร็จนะครับอันนี้ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายเราติดด้านซ้ายเสร็จนะคุณก็เปิดเกมมานะครับ